สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่22ตุลาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวางศิลาฤกษ์สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติร.9จังหวัดจันทบุรีวันนี้เวลา 8:49 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติร.9ตั้งอยู่ณป่าชายเลนบ้านเสม็ดตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งจัดสร้างขึ้นบนเนื้อที่ประมาณ518ไร่เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนับเป็นสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนแห่งแรกของโลกโดยการจัดแสดงพันธุ์ป่าไม้ชายเลนจากพื้นที่ส่วนต่างๆของโลกทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งศึกษาวิจัยแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกทั้งยังเป็นศูนย์เครือข่ายในการอนุรักษ์พันธุ์พืชป่าชายเลนโดยจะร่วมกับสมาคมป่าชายเลนนานาชาติซึ่งมีสมาชิกอยู่93ประเทศที่มีพื้นที่ป่าชายเลนทั่วโลกในการนี้มีพระดำรัสเพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติร.9แห่งนี้ก็ท่านทั้งหลายก็สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าก็นับว่าเหมาะสมยิ่งเพราะทรงปลูกฝังให้เราเห็นคุณค่าของป่าต่างๆรวมทั้งป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้ทรงเตือนให้ทุกคนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของป่าชายเลนทรงสอนและทรงงานเป็นตัวอย่างเพื่อให้เราทุกคนตระหนักแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและลูกหลานอย่างยาวนานสืบต่อไปข้าพเจ้าขอขอบใจทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดตั้งพฤกษศาสตร์ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนร.9และขออวยพรให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงด้วยดีสมดังเจตนารมณ์ทุกประการภายในสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติร.9ได้ออกแบบให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน้อยที่สุดอาทิอาคารหลักเป็นอาคารแบบชั้นเดียวประหยัดพลังงานประกอบด้วยห้องสมุดอาคารพิพิธภัณฑ์ส่วนจัดแสดงนิทรรศการหอพันไม้ห้องประชุมห้องบรรยายห้องฉายวีดีทัศน์ห้องอเนกประสงค์และห้องแนะนำนักท่องเที่ยวนอกจากนี้มีอาการวิจัยบ้านพักเจ้าหน้าที่ร้านค้าชุมชนโรงเรือนกล้วยไม้โรงเพาะชำกล้าไม้โรงเพาะพันธุ์พืชและโรงเรือนสมุนไพรในบริเวณโดยรอบมีเส้นทางจักรยานสำหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่สนใจได้ขี่จักรยานชมธรรมชาติคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการสร้างให้แล้วเสร็จภายใน3ปีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่22ถึง23ตุลาคม2561เวลา 12:58 นาทีวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงไปเปิดอาคารที่ทำการของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์สาขาล้านนาตั้งอยู่ที่ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จัดสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ทำการของสมาคมเป็นศูนย์ให้บริการและถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆแก่สถาปนิกนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ภาคเหนือที่สนใจด้านสถาปัตยกรรมบริษัทสถาปนิกสมดุลจำกัดเป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างอาคารมีแนวคิดอ้างอิงรูปแบบการดำรงชีวิตของชาวล้านนาที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมสะท้อนออกมาในรูปแบบงานสถาปัตยกรรมที่ฝังตัวอยู่ใต้การปกคลุมของพื้นนาตัวอาคารมีสำนักงานห้องสมุดศาลาอเนกประสงค์ห้องประชุมและขวงกิจกรรมโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติ150ปีความสัมพันธ์ไทยอิตาลีสร้างแสดงการซ่อมแปลงพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและซุ้มประตูในพระบรมมหาราชวังพุทธศักราช2469ถึง2479
สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของไทยและอิตาลีที่มีต่อกันมาอย่างช้านานผ่านการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมเมื่อครั้งที่นายช่างชาวไทยและชาวอิตาลีร่วมกันบูรณะซ่อมแซมพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงเทคนิคทางเชิงช่างระหว่างสองประเทศที่ผสานเข้ากันได้โอกาสนี้นิทรรศการนี้แสดงแบบจำลองโครงสร้างลูกผสมยอดพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทจากรูปแบบเดิมใช้เสาตะหม้อในแนวดิ่งและแปดตารางในแนวราบเป็นรูปแบบใหม่คือใช้โครงสร้างเสาและไม้กันเสชุดแกนกลางช่วยรับน้ำหนักโครงสร้างเหล็กของยอดพระที่นั่งแสดงแบบสถาปัตยกรรมการซ่อมแปลงหลังคาและยอดพระที่นั่งรวมถึงการออกแบบเครื่องประดับยอดพระที่นั่งที่ทำขึ้นใหม่แต่คงเค้าโครงใกล้เคียงของเดิมผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ไปจนถึงวันที่23พฤศจิกายนนี้จากนั้นจะนำไปจัดแสดงหมุนเวียนณที่ทำการสมาคมสถาปนิกสยามสาขาย่อยต่างๆต่อไปเวลา 14:06 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลปะวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายโอกาสนี้ทรงวางผ่านพุ่มทรงจุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์จากนั้นทรงเปิดเทศกาลถาวรของหอศิลปะวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ดำเนินการจัดทำเทศกาลถาวรขึ้นใหม่ในปี2559ถึง2560เนื่องโดยหอศิลปะวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองเชียงใหม่ตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี2545ทำให้สื่อจัดแสดงได้ชำรุดทรุดโทรมจึงได้มีการจัดทำนิทรรศการถาวรขึ้นใหม่โดยคงรักษากรอบแนวคิดและโครงสร้างเนื้อหาที่เป็นคุณค่าของเมืองเชียงใหม่ไว้ปรับรูปแบบการนำเสนอให้ร่วมสมัยมากขึ้นเพื่อให้หอศิลปะวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ประวัติศาสตร์ความเป็นมาประเพณีศิลปะหัตถกรรมและวิถีชีวิตของคนล้านนาโดยนิทรรศการประกอบด้วย15ห้องอาทิเชียงใหม่วันนี้ซึ่งเป็นห้องฉายวีดิทัศน์เป็นภาพรวมของเมืองเชียงใหม่ที่ผสานวัฒนธรรมประเพณีไว้กับวิถีชีวิตร่วมสมัยได้อย่างกลมกลืนสร้างบ้านแปลงเมืองซึ่งเป็นเมืองเชียงใหม่เริ่มก่อตั้งในปี 1839หรือ722ปีมาแล้วความสัมพันธ์กับภูมิภาค100ปีล่วงแล้วสิ่งดีงามของเมืองเชียงใหม่จะแสดงเอกลักษณ์วัฒนธรรมพิธีกรรมและงานศิลปะหัตถกรรมเจ้าหลวงเชียงใหม่ที่จะแสดงพระรูปของเจ้าหลวงเชียงใหม่ตั้งแต่องค์ที่1องค์แรกคือพระเจ้ากาวิละจนถึงองค์ที่9องค์สุดท้ายคือพลตรีเจ้าแก้วนวรัตน์ชีวิตริมฝั่งแม่น้ำปิงแสดงถึงความสำคัญของแม่น้ำปิงต่อการดำรงชีวิตของชาวเชียงใหม่พลในเวียงแสดงถึงวิถีชีวิตของคนในเมืองเชียงใหม่ที่มีหลากหลายอาชีพและวัฒนธรรมมีการจำลองร้านค้าเรือนแถวบ้านเรือนเชียงใหม่และกาดมั่วแบบท้องถิ่นที่ผู้คนนำสินค้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาซื้อขายแลกเปลี่ยนพุทธศาสนากับคนเมืองประเพณี12เดือนอาทิลอยกระทงและสงกรานต์ตลอดจนประเพณีในระบบความเชื่อเรื่องผีและบูชาบรรพบุรุษสังคมเกษตรกรรมและคนบนดอยที่แสดงถึงกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่มาอาศัยตั้งถิ่นฐานแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนอีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเชียงใหม่หอศิลปะวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่นอกจากจะเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญแล้วยังเป็นศูนย์กลางของชุมชนสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเปิดโอกาสให้ชุมชนศิลปินนักวิชาการและกลุ่มนักกิจกรรมได้ใช้พื้นที่จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเปิดให้ผู้คนที่สนใจเข้าชมทุกวันเว้นวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 17:00 น.โดยบัตรเข้าชมคนไทยผู้ใหญ่20บาทเด็ก10บาทชาวต่างชาติผู้ใหญ่90บาทเด็ก40บาทสำหรับคนไทยผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2560เป็นวันที่2วันนี้เวลา 15:58 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2560เป็นวันที่2โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาเกียรติมศักดิ์จำนวน1คนมีผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะประมงคณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชาคณะวิทยาศาสตร์ศรีราชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาและคณะพาณิชย์นาวีนานาชาติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะวิทยาการจัดการทั้งในระดับปริญญาเอกระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน 2,762 คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้ขอให้บัณฑิตหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งความรู้ด้านลึกและความรู้ด้านกว้างเพื่อได้นำไปใช้ประกอบส่งเสริมกันในการดำเนินชีวิตและการทำงานวันนี้ใคร่จะกล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าถึงแม้คนเราจะมีความรู้มากเพียงใดหากขาดคุณธรรมคือคุณงามความดีอันเป็นพื้นฐานอยู่ในจิตใจก็ไม่อาจนำความรู้ไปใช้สร้างสรรค์ประโยชน์ที่แท้จริงและยั่งยืนได้บัณฑิตทุกคนไม่ได้สร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ให้ครบถ้วนทุกด้านแล้วจึงชอบที่จะฝึกฝนอบรมคุณธรรมให้เจริญงอกงามขึ้นควบคู่กับความรู้ที่มีองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเกาหลีณอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกเกาหลีจังหวัดชลบุรีวันนี้เวลา 11:00 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกเกาหลีค่ายนวมินทราชินีกรมฐานราบที่21รักษาพระองค์อำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายทหารผ่านศึกเกาหลีโดยมีนายชวลิตแสงอุทัยปลัดจังหวัดชลบุรีพลตรีนิรันดรสมุทรสาครผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่14เอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทยตัวแทนทหารที่เคยร่วมรบในสงครามเกาหลีและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในการวางพวงมาลาทั้งนี้จากเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ทางองค์การสหประชาชาติได้ร้องขอประเทศสมาชิกไปร่วมรบเพื่อผลักดันกองกำลังเกาหลีเหนือประเทศไทยในฐานะสมาชิกขององค์การสหประชาชาติได้ตอบรับเป็นประเทศแรกและได้ส่งทหารไปร่วมรบเมื่อวันที่22ตุลาคม2493จนถึงวันที่22ตุลาคมของทุกปีจึงเป็นวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเกาหลีของประเทศไทยเพื่อระลึกถึงวีรกรรมของทหารไทยในสงครามเกาหลีสำหรับการรบในสมรภูมิเกาหลีทหารไทยผู้กล้าหาญทั้งหลายได้เสียชีวิตนับตั้งแต่เริ่มเข้าทำการรบจนถึงวาระสุดท้ายที่มีการสงบศึกทั้งสิ้น136นายเป็นนายทหารบก130นายทหารเรือ4นายและทหารอากาศ2นายหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากรสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้ที่โรงเรียนดอนเมืองฐานอากาศบำรุงเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกสมศักดิ์หานวงศ์ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรถึงคลองรังสิตประยูรศักดิ์ระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2561ซึ่งในวันนี้เป็นวันสุดท้ายโดยมีหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจไปร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองเปรมประชากรเริ่มตั้งแต่บริเวณสะพานเปรมประชากรถึงสะพานเดชะตุงคะระยะทาง1กิโลเมตรโดยการเก็บขยะ
กำจัดสิ่งปฏิกูลและวัชพืชที่สะสมปิดกั้นทางระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังร่วมกันตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณ2ฝั่งคลองเพื่อทัศนียภาพที่สวยงามด้วยโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเกิดขึ้นจากพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงห่วงใยในคุณภาพชีวิตของประชาชนและทรงมุ่งหวังให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าสามัคคีปลองดองและมีส่วนร่วมในการประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ที่ชุมชนวัดคลองครุตำบลท่าทรายอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครนายสมคิดจันมรึกผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนำเจ้าหน้าที่ส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกล่าวคำปฏิญาณเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นไปร่วมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายด้วยการขุดลอกคลองครุกำจัดวัชพืชและเทหัวเชื้อจุลินทรีย์ลงในแหล่งน้ำเพื่อปรับสภาพให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นอีกทั้งได้ฉีดพ่นยากำจัดยุงภายในชุมชนรวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัดคลองครุและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอันเป็นการสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการร่วมกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในถิ่นที่พักอาศัยที่บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทรานายวรพจน์แววสิงห์งามรองผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร13ตุลาคม2561และวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว23ตุลาคม2561เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นการรวมพลังความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่าตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยมีนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนทุกฝ่ายตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของบ้านเรือนถิ่นที่อยู่ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าและโรคไข้ปวดข้อยุงลายไม่ให้แพร่กระจายที่บริเวณศาลากลางจังหวัดชัยนาทนายรณภพเรืองไพโรจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทและนายอนุสรศรีวงญาติดีแขวงทางหลวงชัยนาทนำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบศาลากลางจังหวัดด้วยการขุดลอกท่อระบายน้ำเก็บกวาดขยะและตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันคล้ายวันสวรรคต23ตุลาคม2561เป็นการสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการร่วมการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่บริเวณวิมานพญาแถนอำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรนายนิกรสุขใสผู้ราชการจังหวัดยโสธรนำหัวหน้าส่วนราชการทหารและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี21ตุลาคม2561เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นแบบอย่างในการบำรุงรักษาต้นไม้ทรงปลูกทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติและถวายเป็นพระราชกุศลจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ